ตอนนี้มีเลขาคิมใช่ครับเลขาคิมก็ถ่ายอยู่แต่ว่าน่าจะใกล้ปิดแล้วครับแล้วก็มีเกมรักปฏิหาริย์ของช่องวันอันนั้นไปรับเชิญครับแล้วก็มีทองประกายแสดกับคุณเบเฟิร์นที่เพิ่งกลับไปเมื่อกี้ครับผมเป็นปีที่มันนั่นจริงๆปีนี้ก็คือละครที่เล่นๆอยู่ตอนนี้ครับมันคือละครที่รับมาจากปีที่แล้วแล้วมันก็เหมือนจริงๆมันไม่ได้เปิดพร้อมกันหรอกแต่ว่าด้วยเรื่องคิวด้วยเรื่องอะไรเรื่องบทอะไรเงี้ยมันทำให้ไทม์ไลน์มันบังเอิญมาชนกันในเวลานี้พอดีอะไรเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้คือ7วัน3เรื่องใช่ครับอะไรนะครับ7 3เรื่องด้วยมายังไงเรื่องแบ่งเวลาเป็นของคนอื่นเลยครับเพราะว่า7วันคือผมเต็มแล้วไงใช่ครับนี่คุณแคปเจอร์ใช่มั้ยคะ3เรื่องก็ต้องตั้งสติดีๆครับคืออย่างบางวันที่เราไปอีกกองนึงถ้าแบบเป็นคิวแรกๆอะไรเงี้ยก็มีบ้างมีเรียกผิดบ้างอะไรเงี้ยครับก็มีเรียกไวเฟิร์นเป็นเป็นอีกตัวนึงบ้างอะไรก็มีบ้างครับแสดงว่า3เรื่องนี้ตัวละครแตกต่างกันแตกต่างครับแล้วละครก็คนละแนวด้วยครับใช่ครับใช่แต่ว่าก็มันก็ดีส่วนนึงที่อีก2เรื่องเราอาจจะไม่ได้เล่นเต็มเรื่องคือเราก็ไม่ต้องโฮคาแรคเตอร์นั้นไปนานอะไรเงี้ยครับจะมีแค่เลขาคิมที่เราแบบต้องโฮจากตั้งแต่ต้นจนจบครับไม่ถ่ายละคร3เรื่องพร้อมกันมาก่อนนะคะไม่เคยครับใช่คือจริงๆแล้วถ้าเกิดไม่ได้แบบไม่ได้รับเชิญอ่ะมันไม่สามารถรับได้เกิน2เรื่องอยู่แล้วครับหมายถึงว่าเป็นพระเอกอะไรเงี้ยคือ2คิวมันก็เต็มแล้วครับแต่ว่าพอมันเป็นรับเชิญมันก็เลยสามารถแชร์ได้บ้างใช่ครับคือมันเป็นอะไรที่แบบเราคุยกับพี่ๆน้องๆว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวผมไปช่วยนะหรือว่าเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะมาเปิดตรงกันแต่พอดีมันเปิดตรงกันก็เลยแบบเออก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะมากครับก็มันจะกระทบเรื่องเวลาแบบเราอยากออกกำลังกายหรือเราอยากไปแบบไปเตะบอลกับเพื่อนหรือว่าแบบทำกิจกรรมอะไรอื่นๆที่ไม่ใช่งานอะไรเงี้ยครับเราก็จะไม่ได้ทำช่วงนี้ครับใช่แต่ว่าการนอนจริงๆคือผมไม่ได้เป็นคนต้องการนอนเยอะมากมายกลับบ้านไปนอนเพื่อตื่นไปก่อนอีกวันนึงก็ถือว่าเพียงพอแล้วครับสำหรับผมใช่ครับนี่ปีนี้มี3เรื่องนี้แล้วก็จริงๆมีอีกเรื่องนึงแล้วก็ยังไม่มีหรอกครับใช่ครับใช่ก็คาดว่ามันน่าจะไล่ๆกันออนๆกันไปแล้วครับแต่ก็ถือว่าเป็นปีที่แบบเรียกอะไรปังแต่ต้นปีเลยเนาะใช่ครับก็จริงๆเปิดปีมามกราครับวีคแรกอ่ะผมว่างมากเลยครับแล้วผมรู้สึกว่าโหปีนี้ทำไมมันไม่มีงานเลยวะอะไรเงี้ยแต่พอหมดจากวีคแรกไปปุ๊บมันไม่ว่างอีกเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออไม่ได้ไปไหนเลยใช่ครับโอเคกับแบบนี้ใช่ไหมที่แบบทำงานโอเคครับโอเคครับเพราะว่าจริงๆทุกกองที่เราไปก็แฮปปี้หมดทุกกองก็แบบนักแสดงน่ารักทีมงานก็น่ารักกับเราอะไรเงี้ยครับเราไปก็จริงๆเหมือนกึ่งนึงก็ไปทำงานกึ่งนึงไปเจอเพื่อนเราก็ถือว่าเราคิดแบบนี้ไปมันจะได้แบบไม่รู้สึกว่าทำงานเยอะเกินไปจนเครียดครับตอนนี้มีเวลาทำงานอย่างเดียวมีเวลาให้ความรักมั้ยคะไม่มีเลยครับไม่มีเวลาไปไหนเพื่อนยังไม่เจอจริงๆพ่อแม่อยู่บ้านเดียวกันยังไม่ค่อยได้เจอเลยครับใช่เพราะว่าออกตั้งแต่เช้าแล้วก็กลับกลางคืนอะไรเงี้ยครับครับผมทำไมหรอเคยโสดเหรอคะครับผมใช่ครับเหงาบ้างไหมหรอไม่นะครับเพราะจริงๆเวลามันมีน้อยมากพี่คือเวลาแค่แบบแค่จะแยกบทเรื่องนึงออกจากเรื่องนึงอะมันก็ยากแล้วใช่เราไม่มีเวลาไปคิดอะไรอย่างอื่นไหนจะแบบอยากจะออกกำลังกายอยากจะไปเจอเพื่อนอยากจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยครับมันก็จริงๆมันเต็มไปหมดแล้วครับมันก็เลยอาจจะเป็นช่วงที่ไม่มีเวลาให้ไปคิดเรื่องความรักหรือว่าไม่ได้เหงาอะไรมั้งครับไม่ครับแต่ว่าก็อาจจะรู้สึกว่าในช่วงที่เราแบบสามารถทำงานได้เต็มที่แล้วก็ทำงานไปก่อนที่ผ่านมามีใครเข้ามาหรือมีใครแบบผมว่ามันก็เรื่องปกติแหละมันก็คงมีแบบมีเจอบ้างหรือมีอะไรบ้างแต่ว่ามันก็เป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าเราทำงานดีกว่าครับแสดงว่าก็ยังไม่มีใครที่เราแบบคิดใช่ไหมคะที่จะพัฒนาไปเป็นความรักได้จริงๆไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยครับมันเป็นผมว่ามันเป็นช่วงที่แบบเรายุ่งมากๆแล้วก็เราโฟกัสอยู่กับงานมากๆถ้านอกเหนือจากงานก็คือเราก็ควรเอาเวลาไปแบบเหมือนดูแลตัวเองหรือว่าเอาเวลาไปใช้เวลาอยู่กับเพื่อนเราครอบครัวเราอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะไม่ได้เหมาะในช่วงนี้ที่จะทำใ
เราต้องไปแบบเจอใครแล้วมันมีเวลาน้อยขนาดนี้อะไรเงี้ยครับพี่หนุ่มโสดก็7วันครับกองละครตื่น7โมงฮะตื่น6โมงของกองนั้น7โมงไปกอง7โมงเลิก4ทุ่มครับกลับมาบ้านบางวันถ้าไหวก็ฟิตเนสเสร็จประมาณเที่ยงคืนแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นอีกที6โมงไปกอง4ทุ่มกลับนี่ชีวิตวนอย่างนี้เลยครับเป็นรูทีนอย่างนี้เลยครับตอนนี้ครับประมาณเป็นอย่างนี้ประมาณ2เดือนแล้วครับก็ไม่ได้ถึงกับปีคือปีที่แล้วก็จะโสดถึงกี่ปีโสดตอนไหนจะมีแฟนอะไรไม่เลยครับผมว่าจริงๆมันฟรีสตัวเองไม่ได้หรอกเพราะว่าคือมันไม่ใช่ว่าฟรีสตัวเองว่าจะไม่มีอ่ะคือถ้าฟรีสตัวเองว่าจะมีบางทีมันไม่มีก็เป็นไปได้ถูกไหมครับเพราะว่าผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของจังหวะเวลาและเป็นเรื่องของดวงอะไรสักอย่างนึงที่มันจะทำให้เราได้เจอคนคนนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่ามันกำหนดไม่ได้มากกว่าใช่ถ้าเกิดแบบสมมติว่าเป็นช่วงที่เราแบบเหนื่อยมากๆยุ่งมากๆแต่ว่าถ้ามีคนที่เข้าใจก็เราก็เข้าใจว่ามันเข้าใจได้อะไรเงี้ยครับใช่เพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าไม่ได้ปิดกั้นอะไรแต่ว่าแค่ช่วงนี้เราตั้งใจทำงานแล้วก็อยู่กับงานซะส่วนใหญ่2เพลงครับใช่ครับผมต้องมีเวลาว่างก่อนครับตอนนี้ใช่คือเราก็อยากแบบเหมือนใช้เวลาทำมันให้เต็มที่โดยที่เราแบบไม่ต้องกังวลงานอื่นอะไรเงี้ยครับก็คงต้องรอละครหลายๆเรื่องที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ค่อยๆแบบปิดค่อยๆซาลงไปก่อนถ้ามีเวลาก็อาจจะแบบกลับไปทำเพราะว่าโปรเซสมันเยอะครับกว่าจะแบบคิดว่าจะทำอะไรหาโปรดิวเซอร์กว่าจะไปซ้อมไปอัดไปหาโอ้โหเยอะมากครับแต่จริงยังไม่ถึงขั้นที่จะวางโบใช่ไหมแต่แค่แบบรอจังหวะเวลาไม่ครับมันเป็นแพชชั่นเย้จริงๆมีวางให้ตัวเองไหมแบบปีนึงอยากออกสักซิงเกิลนึงหรือว่าปีละซิงเกิลจริงๆทางค่ายที่เราให้เขาดิสทริบิวเขาก็บอกมาครับว่าแบบอย่าปล่อยนานอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมแบบปีละเพลงก็อาจจะน้อยไปหน่อยแต่ว่าเราก็มันเราถ่ายละครไปด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแล้วเราเป็นคนแบบเราไม่ได้อยากทำแบบให้คนทำมาแล้วเราร้องอย่างเดียวไงเราอยากอยู่ในโปรเซสแต่ละอันของสิ่งนั้นด้วยเพราะว่าจริงๆส่วนตัวผมก็เป็นคนชอบดนตรีแล้วก็ชอบแบบเล่นดนตรีร้องเพลงอะไรอย่างงี้ด้วยครับแล้วก็ไม่อยากให้แบบโยนมาให้เราแล้วก็เราร้องเพื่อให้เป็นเพลงของเราเฉยๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบจะพยายามทำให้ได้มากกว่า1เพลงแล้วครับต่อ1ปีครับแต่ก็ต้องเคลียร์พวกงานใช่ครับใช่ครับตอนนี้เรายังสามารถใช้ขึ้นแท็กว่านักแสดงศิลปินไปนักแสดงศิลปินนักร้องครับได้ใส่ไปให้หมดครับใช่เพื่อเขาจ้าง